อะไรคือกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดอยากรู้ว่าทำไมตนเองจึงเป็นเช่นทุกวันนี้อยากคิดว่าอ่อนวัยไร้เวรกรรมชาติก่อนทำเกี่ยวกรรมใดใครรู้หรือเราจอมเทพยิ่งฤทธิ์แรงยากรับมือปราบมารดื้อไม่อาจปราบเจ้านี่กรรมด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ด้วยพระบารมีธรรมของพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการและนักธรรมอาวุโสทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมบทสนทนากับท่านทั้งหลายในหัวข้อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดอะไรคือกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดการที่เรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมันสำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราจะพยายามไขข้อข้องใจเหล่านี้และหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อจบการบรรยายนี้แล้วก็จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจได้ดียิ่งในเรื่องของกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดก่อนอื่นข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสาวัตถีได้ตัดถามพระสงฆ์พุทธสาวกว่าในแผ่นดินที่เราปกครองอยู่ทำไมราษฎรทั้งหลายจึงแตกต่างกันบางคนเกิดมายากจนต้องทุกข์ยากลำบากในขณะที่บางคนเกิดมาร่ำรวยมีเกียรติยศชื่อเสียงทำไมบางคนเกิดมาเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่บางคนเป็นอาชญากรบางคนยินดีที่ได้เกิดมาแต่บางคนกลับสาปแช่งการเกิดของเขาอันแท้จริงแม้ในทุกวันนี้ถ้าเรามองดูรอบๆตัวเราก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายบางคนเกิดมาในบ้านของมหาเศรษฐีและสนุกเพลิดเพลินกับชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยในขณะเดียวกันกับที่บางคนก็ตกอยู่ในความยากจนได้รับความลำบากแสนเข็ญบางคนเกิดมาสวยงามและมีคนหลงรักมากมายในขณะที่บางคนต้องทนอยู่กับหน้าตาขี้เหร่และก็รูปร่างที่อัปลักษณ์ตั้งแต่เกิดมาบางคนเกิดมาร่างกายสมบูรณ์แต่บางคนอ่อนแอและถูกโรคภัยไข้เจ็บคุกคามเบียดเบียนบางก็เกิดมาเป็นคนพิการปัญญาอ่อนบางคนครอบครัวอยู่ดังกลมเกลียวมีความสุขแต่บางครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นชะตาชีวิตที่แต่ละคนจะต้องได้รับพุทธสาวกผู้รอบรู้มิได้ตอบพระเจ้ากรุงสาวัตถีในทันทีแต่ได้ถามพระองค์ว่าข้าแต่มหาบพิตรทำไมหนอผลไม้ถึงได้มีรสชาติที่แตกต่างกันล่ะบางก็หวานบางก็เปรี้ยวบางผลสดสวยสมบูรณ์ดีบางผลแค่แกรนและรีบพระราชาทรงคุ้นคิดสักครู่แล้วก็ตัดตอบว่าอาจเป็นเพราะสภาพและชนิดของเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันพระสงฆ์สาวกจึงพูดขึ้นมาว่าถูกต้องแล้วมหาบพิตรเพื่อที่ปลูกให้ผลต่างกันก็เพราะเมล็ดพันธุ์ที่ต่างกันมนุษย์มีโชคชะตาแตกต่างกันก็เพราะผลกรรมที่ต่างกันนั่นเองจากคำตอบของพุทธสาวกนี้เป็นคำอธิบายพวกเราได้รู้ว่าคนเราเกิดมาต่างกันและมีชีวิตที่ต่างกันก็เพราะแต่ละคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองโชคชะตาและวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เขาประสบอยู่ในเวลานี้ก็เป็นผลมาจากการกระทำของเขาเองในอดีตกฎแห่งกรรมคืออะไรกรรมก็คือกฎของเหตุและผลนั่นคือเหตุที่ได้กระทำนำมาซึ่งผลที่ต้องได้รับผลที่ได้รับอยู่ในขณะนี้แสดงถึงเหตุที่เคยกระทำไว้แต่ก่อนมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเหมือนกับที่เราเพาะปลูกเมล็ดมะม่วงต่อมาเราก็ได้รับต้นมะม่วงและเมื่อเราเห็นต้นมะม่วงโตเราก็จะย่อมรู้ได้ว่ามันมาจากเมล็ดมะม่วงเช่นเดียวกันถ้าคนเราทำแต่สิ่งที่ดีๆมาตลอดชีวิตในชีวิตหน้าเราก็จะพบชีวิตที่สุขสบายในทางตรงกันข้ามหากคนที่ทำแต่ความชั่วมาตลอดชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า
ขาก็ต้องประสบแต่ความทุกข์ยากลำบากต้องตกไปอยู่ในสภาพที่ไม่พึงปรารถนากรรมให้ผลในรูปลักษณ์ต่างๆและสามารถพบเห็นได้ในทุกๆคนดังเช่นคำพูดที่ว่าหว่านพืชเช่นไรได้รับผลเช่นนั้นหมายความว่าเราปลูกพืชชนิดใดเราปลูกพืชชนิดใดเราก็จะได้รับผลของพืชเช่นนั้นถ้าเราปลูกแตงโมเราก็ได้ต้องได้ผลลูกแตงโมถ้าเราปลูกลิ้นจี่เราก็ย่อมจะหวังได้เลยว่าต้องได้ผลเป็นลิ้นจี่อย่างแน่นอนถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของชาวสวนคงมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายเพราะจะหวังอะไรไม่ได้เลยว่าเมล็ดที่ตนปลูกลงไปนั้นจะออกลูกเป็นอะไรกันแน่ถ้าพูดถึงกรรมในแง่มุมต่างๆให้เรามาศึกษากรรมให้ลึกลงไปอีกในสองแง่มุม 1. ระยะเวลาที่กรรมจะปรากฏผลและผลกรรมนั้นจะยาวนานแค่ไหนกรรมที่เห็นผลทันตากรรมที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติกรรมให้ผลในระยะเวลาที่ต่างกันตามเหตุตามชนิดของมันเช่นเดียวกับพืชยกตัวอย่างมะเขือเทศใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ให้ผลต้นมะละกอก็จะใช้เวลาไม่กี่เดือนจึงให้ผลแต่ถ้าเป็นต้นทุเรียนต้องใช้เวลาถึง7ปีจึงจะให้ผลได้ในเรื่องของกรรมของเราบางคนได้รับจากการกระทำของตนทันทีในชาตินี้บางคนอาจได้รับผลของกรรมของตนในอนาคตหรือชาติหน้ากรรมที่ส่งผลให้เราต้องได้รับมาจะมากน้อยยาวนานหรือระยะสั้นๆก็เปรียบได้กับถ้าเรามีงานที่ค้างอยู่มากมายเราก็อาจจะไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในวันเดียวเราย่อมต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าที่จะสะสางให้เสร็จเรียบร้อยในทำนองเดียวกันถ้าในอดีตชาติเราทำกรรมชั่วที่ร้ายแรงและก็ทำไว้มากมายผลกรรมจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องชดใช้ไปอีกยาวนานบางทีอาจต้องชดใช้ไปถึงชาติหน้ากว่าผลกรรมนั้นจะหมดสิ้นในการสร้างความดีและบุญกุศลไว้มากๆก็เช่นเดียวกันเหตุนี้เองที่คนดีมากมายในชาตินี้กลับมีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากก็เนื่องมาจากกรรมชั่วในอดีตส่งผลให้เขาต้องชดใช้และในหลายกรณีที่คนชั่วในเวลานี้มีชีวิตอยู่สุขสบายก็เพราะเขามีกำลังเสวยผลบุญที่ตัวเขาและบรรพบุรุษได้สะสมไว้ในอดีตแต่กรรมชั่วที่เขากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกวันนี้ก็จะส่งผลเป็นรายการต่อไปแน่นอนอย่างที่สองกุศลกรรมและอกุศลกรรมหรือกรรมดีกรรมชั่วกรรมบริสุทธิ์และกรรมไม่บริสุทธิ์กุศลกรรมคือกรรมดีหรือกรรมบริสุทธิ์อกุศลกรรมคือกรรมชั่วหรือกรรมไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นกรรมดีจะให้ผลที่ดีและกรรมชั่วจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเหมือนดังเมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมให้ผลที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่เลวย่อมให้ผลที่เลวพระอรหันต์จี้โกงได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีโชคดีคือคนที่ได้สะสมกรรมดีไว้ทุกวันปากพูดแต่คำที่ดีงามตามองแต่สิ่งที่ดีงามกายก็กระทำแต่สิ่งที่ดีงามไปด้วย3ปีที่สะสมแต่ความดีเบื้องบนก็จะประทานอนาคตที่ดีแก่เขาพูดถึงว่าหากคนที่สะสมแต่ความชั่ว3อย่างไว้ตลอดเวลาปากพูดแต่คำที่ไม่ดีตามองหาแต่สิ่งที่ไม่ดีกายก็กระทำชั่วอยู่เสมอ3ปีต่อมาโชคร้ายทั้งหลายก็จะมาถึงเขาเราสามารถรู้ได้ว่ากรรมใดเป็นกรรมดีกรรมใดเป็นกรรมเลวก็อาศัยจิตที่มองไม่เห็นคนที่ไม่สามารถแยกแยะว่าระหว่างความถูกความผิดความดีความชั่วทำทุกอย่างโดยไม่รู้จักแบ่งแยกก็คือคนที่ทำตามกิเลสตัณหาความอยากของเขาไม่ใช่ทำตามจิตที่มีมโนธรรมสำนึกกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมจะเกิดกับผู้ที่กระทำทุกอย่างโดยยึดความต้องการของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่ทุกคนทั้งหลาย
ทำทุกอย่างตามที่เขาพอใจอยากจะทำแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเลวร้ายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ตามก็เพราะเขาไม่เชื่อว่าชีวิตหลังความตายมีจริงโลกหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงและคิดว่าไม่มีใครจะมาพิพากษาตัดสินการกระทำของเขาได้คนที่คิดอย่างนี้เป็นอันตรายทั้งต่อตนเองและก็คนรอบข้างเพราะความเชื่อที่ผิดการไม่รู้ความจริงอันถูกต้องจะก่อให้เกิดความพินาศแก่ตัวเขาเองเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชจริงๆยกตัวอย่างเช่นคนที่อกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่รู้จักสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ผลที่ได้รับเขาจะถูกคนทั้งหลายรังเกียจแล้วก็มีลูกหลานที่อกตัญญูต่อเขาดังเช่นที่เขาเคยปฏิบัติมาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของเหตุต้นและผลกรรมทั้งสิ้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งในเรื่องของกรรมยิ่งขึ้นข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งให้ท่านฟังก็ยังมีนายพรานคนหนึ่งอาศัยอยู่ชายป่าตลอดชีวิตนายพรานผู้นี้ได้ฆ่านกและสัตว์ต่างๆมากมายนับไม่ถ้วนเมื่อตายไปผลกรรมที่เขาฆ่าสัตว์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนั้นเขาจึงถูกพิพากษาให้เกิดมาชดใช้กรรม3ชาติชาติแรกเขาต้องไปเกิดเป็นคนยากจนแค้นและถูกฟ้าผ่าตายเมื่อเขาสู่วัยกลางคนเหตุผลก็เพราะเขาทำให้สัตว์ต้องตายอย่างเจ็บปวดทุกทรมานชาติที่2เขาต้องไปเกิดเป็นคนพิการตาบอดใช้ชีวิตอย่างทุกข์ยากลำบากเหตุผลก็เพราะเขาไม่เคยนึกถึงผลที่เกิดตามมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่สัตว์ทั้งหลายถูกเขาฆ่าตายลูกๆของสัตว์เหล่านั้นจะต้องอดตายหรือถูกศัตรูจับไปกินและในชาติที่3เขาต้องเกิดมาโดยไม่มีแขนเหตุผลก็เพราะเขาได้ใช้แขนไปในทางที่ผิดสร้างแต่ความเดือดร้อนแทนที่จะใช้ทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นหลังจากที่ยมบาลได้พิพากษาโทษเขาแล้วนายผ่านผู้นั้นก็ไปเกิดชดใช้กรรมของเขาในชาติแรกที่เขาเกิดมาแม่ของเขาต้องตายไปในทันทีพออายุได้3ขวบพ่อก็ป่วยตายทิ้งให้ลุงของเขาเป็นผู้เลี้ยงดูจนกระทั่งอายุได้6ขวบเขาก็ถูกส่งไปทำงานเป็นคนเลี้ยงสัตว์อยู่ในบ้านของเศรษฐีผู้หนึ่งนับแต่นั้นมาเขาก็ต้องทำงานดูแลฝูงวัวได้รับความทุกข์ยากลำบากตั้งแต่วัยเด็กไม่ว่าอากาศจะร้อนสักเพียงไรหรือหนาวเย็นแค่ไหนเขาก็ต้องออกไปเลี้ยงสัตว์ทุกวันจนบางครั้งเขาอยากจะฆ่าตัวตายเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจเขามักจะนึกถามตัวเองว่าทำไมฟ้าจึงไม่ยุติธรรมกับฉันเลยเมื่อนึกถึงประโยคนี้มีใครบ้างที่สงสารเขาวันเดือนปีที่ผ่านไปแม้เขาจะต้องทำงานหนักทั้งที่อายุอย่างน้อยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังรู้จักรับผิดชอบและประหยัดอดออมจึงเป็นที่ชื่นชอบของนายจ้างเขามักจะได้รับความชมเชยบ่อยๆหมู่บ้านที่บรรดาคนเลี้ยงสัตว์อาศัยอยู่นั้นไม่ไกลจากเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งแต่การที่จะไปถึงตัวเมืองชาวบ้านทั้งหลายก็จะต้องข้ามแม่น้ำที่กั้นอยู่ซึ่งในช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมสูงทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตถูกน้ำพัดพาไปในระหว่างข้ามฟากเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีสร้างความสลดสังเวชหดหูใจให้แก่เด็กเลี้ยงบัวผู้นี้เป็นอันมากแต่ก็สุดวิสัยที่จะช่วยอะไรได้เพราะเขาอายุยังน้อยเกินไปและเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นจึงหัดว่ายน้ำในแม่น้ำจนกลายเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกาจด้วยความสามารถเขาได้ช่วยชีวิตผู้คนหลายสิบคนให้รอดพ้นจากการจมน้ำชาวบ้านทั้งหลายต่างมอบความรักและความซาบซึ้งใจในความดีของเขาเมื่อเวลาผ่านไปเขาอายุได้18ปีวันหนึ่งชายหนุ่มคนนี้ได้เข้าไปพบนายของเขาและแนะนำชักชวนให้ท่านสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนั้นเขาให้เหตุผลว่าไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชีวิตผู้คนปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังจะช่วยรักษาทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไปอย่างมากมายกระผมคิดว่า
จ้านายเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะริเริ่มการสร้างสะพานในครั้งนี้เพราะท่านร่ำรวยมากและมีน้ำใจที่สุดในหมู่บ้านนี้และเมื่อนายของเขาหยุดคิดชั่วครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่านี่เป็นความคิดที่ดีทีเดียวเลยล่ะแต่ก็ต้องใช้เงินไม่น้อยเลยไม่มีปัญหาชายหนุ่มรีบตอบกระผมยินดีที่จะเอาเงินทั้งหมดที่ได้สะสมไว้มาร่วมสมทบด้วยขอรับด้วยความจริงใจและปรารถนาจะทำสิ่งที่คุณประโยชน์ต่อสาธารณชนเจ้านายของเขาจึงตกลงใจโดยมีเงื่อนไขให้ชายหนุ่มผู้นี้วางแผนควบคุมดูแลการก่อสร้างสะพานทั้งหมดเลยจากนั้นมาเขาก็เริ่มดำเนินการสร้างสะพานอย่างไม่ต้องรีรอขณะที่งานสร้างสะพานดำเนินไปได้หนึ่งในสามส่วนระหว่างที่เขาช่วยคนงานทุบหินเศษหินได้กระเด็นเข้าแทงในตาทั้งสองข้างทำให้เขาต้องตาบอดสนิทแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ยอมหยุดสร้างสะพานเมื่องานเสร็จแล้วไปได้สองในสามส่วนขณะที่เขากำลังทำงานก็เกิดอุบัติเหตุตกจากสะพานแขนทั้งสองแหลกเหลวจนหมอไม่มีทางรักษาจำต้องตัดทิ้งชายหนุ่มผู้มีน้ำใจงามจึงกลายเป็นคนตาบอดไม่มีแขนแม้ว่าเขาจะได้รับข้อกรรมอย่างหนักแต่ก็ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเขายังคงมุ่งมั่นที่จะควบคุมการสร้างสะพานให้ถึงที่สุดและต่อมาไม่นานสะพานก็สร้างเสร็จสมบูรณ์ชาวบ้านทั้งหมดจึงได้เชื้อเชิญให้นายจ้างเศรษฐีมาเป็นประธานทำพิธีเปิดใช้สะพานนี้แต่ท่านเศรษฐีกลับยิ้มและตอบว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนี้เป็นความคิดริเริ่มของชายหนุ่มลูกจ้างและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้มาจากเงินที่เขาได้สะสมไว้ฉะนั้นลูกจ้างหนุ่มผู้นี้จึงสมควรได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทำพิธีเปิดสะพานนี้ชาวบ้านทั้งหลายได้ยินเช่นนั้นแล้วจึงเห็นพ้องต้องกันเชื้อเชิญชายหนุ่มผู้พิการให้เป็นประธานในพิธีขณะนั้นมีท่านเสนาบดีจากราชสำนักมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานเปิดพิธีด้วยทุกคนพากันเดินไปยังสะพานฝูงชนต่างโห่ร้องฉลองชัยด้วยความยินดีแต่ครั้งไปถึงสะพานท้องฟ้าที่สว่างสวายอยู่เมื่อสักครู่กลับมืดครึ้มเป็นสีดำอย่างน่ากลัวทันทีทันใดนั้นได้เกิดฟ้าผ่าลงมาถูกชายหนุ่มผู้มาเป็นประธานในพิธีอย่างฉับพลันเขาถูกเผาไหม้จนเกรียมทั้งที่ร่างกายยังคงยืนตะงานอยู่ทุกคนต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างสงบลงชาวบ้านก็เกิดความฉุนเฉียวและเกรี้ยวกราดขึ้นว่าทำไมถึงได้เกิดฟ้าผ่ากลางวันแสกๆอย่างนี้ชายผู้นี้ไม่เคยทำผิดคิดร้ายอะไรแต่ทำไมต้องกลับมาถูกฟ้าผ่าตายคนทำดีมาตลอดกลับไม่ได้ดีต้องตายอย่างน่าอนาถเรื่องเช่นนี้ฟ้ายังไม่รู้จักแยกแยะดีเลวท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกันไปต่างๆนานาท่านเสนาบดีผู้อาวุโสได้เดินไปยังร่างที่ไม่เกรียมของชายผู้น่าสงสารแล้วท่านจึงก้มลงเขียนข้อความลงบนข้อมือของร่างที่ไร้วิญญาณนั้นว่าคนดีที่ถูกฟ้าพิฆาตและแล้วร่างกายของชายหนุ่มผู้สร้างแต่ความดีมาตลอดก็ล้มลงพร้อมกับทิ้งปริศนาที่น่าฉงนสงสัยในเรื่องของคำดีกรรมชั่วและการเกิดใหม่ภายในสมองของผู้คนก็เต็มไปด้วยความคิดที่ว่าจะเป็นคนดีไปทำไมในเมื่อสวรรค์ยังไม่รู้จักแบ่งแยกดีชั่วอีกไม่กี่วันต่อมาเมื่อท่านเสนาบดีผู้อาวุโสกลับมาถึงราชสำนักก็ได้รับแจ้งข่าวว่าพระราชโอรสของพระองค์จักรพรรดิประสูติแล้วแต่ทรงโรงให้ไม่ยอมหยุดท่านเสนาบดีจึงได้ขอพระราชานุญาตเข้าเฝ้าพระโอรสครั้นเจ้าชายองค์น้อยได้พบท่านเสนาบดีก็ทรงหยุดร้องทันทีและเมื่อท่านเสนาบดีผู้ชราเข้าพบพระบารมีราชโอรสอย่างใกล้ชิดก็ต้องตกใจมากที่ได้เห็นบนข้อพระหัตถ์ปรากฏมีอักษรเขียนไว้ว่าคนดีที่ถูกฟ้าพิฆาตท่านจึงทราบทันทีว่าพระโอรสขององค์จักรพรรดิคือชายหนุ่มผู้สร้างสะพาน
ซึ่งบัดนี้เขาได้กลับมาเกิดใหม่แล้วข่าวที่น่าอัศจรรย์ได้แพร่ขยายไปทั่วแผ่นดินอย่างรวดเร็วชาวบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งและราษฎรทั้งหลายจึงเกิดความกระจ่างและหมดสิ้นความสงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมและการกลับชาติมาเกิดจากเรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คงช่วยชี้ให้เราเห็นได้ว่าวิบากกรรมทั้งหลายที่เราได้รับนั้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของเราเองทั้งสิ้นฉะนั้นเราต้องมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าหว่านพืชเช่นไรก็ได้รับผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปภายภาคหน้าหากเราเกิดโมโหเพราะมีคนถูกเราก็จงย้อนระลึกนึกถามตัวเองก่อนว่าเราเคยดูถูกคนอื่นบ้างไหมและควรจะบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เราได้รับอยู่นี้เป็นผลจากการกระทำที่ไม่ดีของเราในอดีตหรือไม่เราควรยอมรับข้อกรรมนี้โดยไม่คิดเคืองแค้นใครเมื่อมันผ่านพ้นไปเราก็ได้ชดใช้กรรมของเราให้หมดไปครั้งหนึ่งแท้จริงแล้วการที่เราทำอย่างนี้ไม่เพียงแต่ชดใช้หนี้กรรมเท่านั้นแต่เรายังได้พิจารณาอุปนิสัยมีความอดกลั้นและฝึกหัดระงับอารมณ์ของเราด้วย